بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ อัลฮัมดุลิลลาห์เสียงดังฟังชัดดีนะอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันแม้ว่านานๆทีแล้วก็มาทีก็หลงอีกนะอัลลอฮ์อับอายขายขี้หน้าไอ้ที่ไม่โทษนะกลัวเขาจะว่าก็คุยมากาจาดำก็ค่อยๆกระตอกกระตอกมาเรื่อยๆเข้าทุกซอยกลัวเขาว่าว่าไม่รู้เรื่องเออเข้าตั้งแต่ซอย15เข้าไปอาจารย์ดำบอกนี่มาสู่ซอยแล้วนะถอยหลังแล้วก็มาช้าตรงนี้ปากซอยเนี่ยเขามีรถของเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยขวางตรงนั้นยิงหน่อยหนึ่งก่อนอื่นเลยดูอากันสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับดูอาบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบาอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินอัลฮัมดุลิลลาห์บทที่สองไซยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกตานีวะอะนาอับดูกะวะอะนาอะลาอะดีกะวะวะอดีกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศนะตุอะบูอุลักะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลเนี่ยเยี่ยมเลยอันตาอันตาให้ดังเอาไว้นะให้ดังเอาไว้นะก็ยังไม่โอ้ยอาจารย์ทำไมล่ะอันตาอย่างเดียวใช้ได้เหรอก็เอาตอนนี้เอาให้ได้อันนี้ไปก่อนนะอัลลอฮ์รุ่นนี้แล้วจะเอาทั้งต้นเนี่ยมันก็แหมนะก็เอาแบบว่าเอาเท่าที่ไหวก่อนแต่ไม่ใช่มาปีนี้อันตาปีหน้าก็เหลือแต่อันตาอย่างเดียวมันต้องขยับบ้างนะอ้าวดูอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ร็อบบิฆฟิรลีวัรฮัมกะมารับอ่านวันหนึ่งก็คือ1กี่เที่ยว5เที่ยวให้ได้วันละ5เที่ยวจะเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ปัญหาหลังละหมาดก็ได้เพื่อจะป้องกันหรือจะเอาป่าไหนส่วนของผมส่วนใหญ่ผมเอาทีเดียวเช้าเลยตื่นมาปั๊บเวลาทวนกันนักเรียนเราก็เอาเลยอัดทีเดียว5เลยให้จบไปนะครับเพราะอันนี้คือขั้นต่ำอย่างน้อยให้ได้วันละ5ครั้งพ่อแม่เรารออยู่ก็นึกแบบนั้นแหละแล้วก็ที่เรานึกแบบนี้ก็เผื่อเราด้วยไอ้วันที่เราเป็นคนรอเราจะได้ได้ด้วยนะเวลาเราอ่านวันที่ลูกเรานะเขาจะเป็นคนอ่านบ้างนะเราก็รออาจารย์เนี่ยฉันรอมาลูกฉันไม่เคยอ่านย้อนถามตัวเราอ่านให้ป้อม่อเราเปล่าถ้าป้อม่อเรายังไม่เคยอ่านแล้วจะไปหวังกับลูกเราก็ลำบากนะเอาแต่ก็ว่ากันไปแต่ที่รู้แล้วก็ต้องทำแล้วอาจารย์ฉันแก่แล้วแก่ไม่แก่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ต้องทำนะครับเพราะหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นลูกที่ดีคือการที่ลูกคนนั้นต้องอ่านดุอาให้พ่อแม่เขาใครบอกอัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่ากุรบิรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอดุอาบทนี้ลูกต้องอ่านดุอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตบทที่5ขอให้ได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นทีนี้ใช้ได้พี่น้องจำไว้นะความดีอย่าไปอาย
เรื่องดีอย่าไปอ้ายนะแม่ให้เห็นชัดๆนะนะโหลนานๆจะได้เจอกันทีวันนี้เนี่ยนะบรรยายวันเนี้ยเลยเนี่ยนะมีบรรยายที่โทรเข้ามาให้ผมรับเนี่ยประมาณ 4-5 ทีอ่ะแต่ดีว่ารับของที่นี่เอาไว้ก่อนแล้วนานเลยเนี่ยตั้งเมื่อต้นอาทิตย์เนี่ยยังมีคนโทรมาแล้วอาจารย์21ว่ายังไงไม่ได้แล้วจ้านะอ้าวดังนั้นบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบทที่5ที่ผมอยากถามกับพี่น้องว่าใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีดุอาขอแล้วก็ที่สำคัญไอ้เรื่องความดีนะเอาก็เขาอย่าไปปล่อยให้คนอื่นเขาเอาแล้วเราก็เขินอาจารย์แหมแค่ฉันจะยกมือมันก็อายเดี๋ยวเขาหาว่าฉันอยากได้มีเรื่องอะไรที่เราอยากได้แล้วเราแอบๆมั้งล่ะดุนยาเนี่ยสมมุติผมยกตัวอย่างไอ้ตอนที่ยังไม่มีผัวเนี่ยนะอยากได้ผัวเนี่ยเราออกหน้ากันไหมล่ะเราก็ออกหน้าบังฉันน่ะชอบบังนะนั่นของเราอยากได้ใช่ไหมล่ะเมื่อเราอยากได้เราก็ต้องแสดงจุดยืนว่าเราอยากได้ไอ้นี่แต่ว่าเราอยากได้สมมุติเนี่ยนั่งกันอยู่4คนแม่ตอยอนี่ฉันอยากได้แต่เงียบอีนี่นั่นออกหน้าสุดท้ายเขาก็คว้าไปกินนะสิตอยอไม่ชอบตอยอชอบเราใช่ไหมแม่ดังนั้นวันนี้ถ้าเรื่องดีพี่น้องอย่าไปอายใครอย่าไม่ต้องสนใจเพราะไอ้คนไม่ชอบเรามันมีอยู่แล้วไอ้คนที่จะว่าเรากระแดะมันมีอยู่แล้วแต่เรามั่นใจอุลามะถึงให้ไปตรวจเรื่องของอิคลาสเนี่ยถ้าเราบริหารใจเราแล้วรู้ว่าเรามั่นจริงกับเรื่องนั้นทำเถอะพี่น้องไม่ต้องไปสนใจขี้ปากคนเขาถึงบอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีอยู่บนหนทางเดินทางสู่ชัยชนะอย่าไปทะเลาะกับหมาข้างทางจริงไหมเราจะเดินอยู่บนทางเนี่ยแล้วปลายทางเราก็เห็นเส้นชัยอยู่แล้วแล้วรู้ด้วยว่าเดินแบบไหนไปถึงเส้นชัยแต่ระหว่างทางก็จะมีหมาเห่าเลยทีนี้ห้อง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 ไอเราปลายทางความสำเร็จอยู่ตรงนั้นอาจารย์ยังไงก็ไปได้เดี๋ยวขอทะเลาะกับหมาก่อนเสียเวลาไหมอาจจะทะเลาะกับหมาชนะตีหมาตายแต่เราก็เสียเวลากับตรงนั้นแล้วจะไปทำทำไมก็ไปดังนั้นผมบอกเลยนะเรื่องดีต่อให้ทำยังไงก็ต้องมีคนไม่ชอบให้เราดีขนาดไหนก็จะมีคนไม่ชอบเอามาจากไหนยิ่งถ้าเรื่องศาสนาด้วยแล้วพี่น้องดูนบีเป็นตัวอย่างนบีน่ะดีจนกระทั่งโดยหลักการศาสนาไม่มีข้อตำหนินบีเป็นมะซูมเลยนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่มีคนไม่ชอบนบีมีไหมล่ะหลักภาษาอะไรกับเราใช่ไหมล่ะแม่หัดยานะนะดีจังเลยไอ้ตอนนั้นก็ดูพวกกระแดะทำไปเรียนกันเว้ยหาเห็นไหมเสียเวลาไม่หันไปเสียเวลาดังนั้นถ้าไปอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ไอ้ลำพังเรื่องดีเนี่ยต้องเต็มที่อ้าวอ่านได้ยังไงขอดุอาให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกะมูรอฟะกอตากะฟิลจันนะอีกเที่ยวนึงอัสอาลูกะมูรอฟะกอตากะฟิลจันอัลลอฮ์จ๋าฉันขอนะสวรรค์นะเมื่อเราขออัลลอฮ์ก็จะให้เราแต่ถ้าทั้งชีวิตอยากเข้าสวรรค์แต่ไม่เคยขอจะได้หรือเปล่าอยู่ที่อัลลอฮ์แล้วแต่ที่แน่ๆดุนยาเนี่ยเราประกันตัวเราสวรรค์ด้วยการขอกับอัลลอฮ์แล้วอ้าวสมมุติเนี่ยเจ้าของบ้านเราอยากจะเข้าบ้านเขาพี่น้องมาเดินอยู่ที่หน้ารั้วเขาจะให้เราเข้ามั้ยล่ะแต่ถ้าเราอยากเข้าจริงๆขอฉันเข้าหน่อยได้มั้ยเนี่ยไปนั่งเฉยๆก็ได้เจ้าของเขารู้แล้วโอ้นี่อยากเข้านี่แสดงออกให้ได้เห็นว่าเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อะไรล่ะที่แสดงออกอะไรที่แสดงออกหัวข้อวันนี้ให้พูดเรื่องมุฮัรรอมผมก็ไปนั่งดูมาว่าไอ้มุฮัรรอมที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้มันเป็นสาเหตุให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มาอย่างไรดังนั้นสิ่งที่จะอยู่ในมุฮัรรอมที่จะคุยวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นบุคคลจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่เราจะทำหรือจะไม่ทำเรื่องที่เกี่ยวกับมุฮัรรอมก็เพื่อที่จะเข้าประตูสวรรค์ของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากมุฮัรรอมนี้
นะครับอ้าวอัสอาลูกามูรอฟากอตากาฟิลจันนะบทที่6ดุอาของนบียูนุสใครมีปัญหาหนักอกหนักใจมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้หาดุอาบทนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอัลลอฮ์จ๋ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์นะครับดุอาบทนี้เนี่ยขอจากอัลลอฮ์ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นที่สุดของปัญหาแล้วให้อ่านดุอาบทนี้ก็เพราะเรื่องราวที่ระบุอยู่ในอัลกุรอานของนบียูนุสเนี่ยตัวนบียูนุสเองอยู่ในสภาพที่หมดปัญญาจะรอดแล้วว่าโดยอาดาเนี่ยนะพวกเราเจอปัญหาเนี่ยยังไม่มีใครลงไปอยู่ในท้องปลาสักคนหนึ่งเนี่ยปัญหาเราเนี่ยเดินอยู่บนดินทั้งนั้นแต่นบียูนุสนี่อยู่ในท้องปลาในทะเลลึกที่คิดว่าทำยังไงก็รอดไม่ได้แล้วแต่ด้วยบทดูอานี้คำรำลึกนี้ที่นบียูนุสพูดแล้วใครยืนยันอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ยืนยันด้วยสำนวนแห่งตัสบีห์นี้ทำให้อัลลอฮ์บัญชาให้ป้าเอานบียูนุสมาขายที่ชายฝั่งดังนั้นปัญหาถ้าอัลลอฮ์จะแก้ให้ไม่มีอะไรยากเกินนะครับแล้วเตือนเมื่อวานนักเรียนถามผมว่าครูคนฆ่าตัวตายเนี่ยตกนรกขนาดไหนผมก็ไปดูคำตอบเนี่ยอุลามะที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆเนี่ยพี่น้องเขาบอกคนที่ฆ่าตัวตายคนคนนี้เนี่ยนะมีสถานะเป็นกาเฟรทำไมอ่ะก็เพราะวันที่เขากล้าที่จะฆ่าตัวตายนะเขาไม่มีอัลลอฮ์อยู่แล้วใช่ไหมมุสลิมคนหนึ่งจะยืนยันว่าเขามีอัลลอฮ์ลาตักนาตูมิรอมาติละเขาต้องไม่หมดหวังกับอัลลอฮ์เด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจะไม่เหลืออะไรแล้วสิ่งที่มุสลิมจะต้องเหลือคืออัลลอฮ์เมื่อเหลืออัลลอฮ์ฆ่าตัวตายได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งแล้วกล้าฆ่าตัวตายเนี่ยอุลามะบอกคนคนนี้ไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในขณะที่เขาเชือดคอตัวเองดังนั้นต่อให้เราเจอปัญหายังไงอย่าไปคิดฆ่าตัวตายนะอันนั้นกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าไอ้ที่เจตนาเขาเป็นแบบไหนเจตนาเป็นแบบไหนถ้าอยู่ในภาวะซึมเศร้าผมก็เคยไปอ่านงานวิจัยที่เขาทำเรื่องคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะดีที่สุดก็อย่าเป็นเพราะเวลาเป็นแล้วหนักขั้นหนักสุดเนี่ยพวกนี้เนี่ยเอามีดเฉือนตัวเองเลยนะดังนั้นถ้าถามว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหายได้ไหมก็มีหายนะแต่พี่ต้องจำไว้นะใครที่มีญาติเป็นโรคซึมเศร้าอย่าพูดคำนี้เด็ดขาดคำไหนรู้ไหมคำว่าสู้ๆนะไปเยี่ยมใครที่เป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องอย่าไปพูดคำนี้เลยนะนี่ผมไปอ่านงานวิจัยมาเลยเขาบอกว่าคำที่ไม่ควรพูดกับคนเป็นโรคซึมเศร้าคือคำว่าสู้ๆนะทำไมรู้ไหมพี่น้องมันจะกลายเป็นแรงกดดันอย่างหนักสำหรับคนคนนั้นเลยเพราะทุกวันที่เขากำลังอยู่ในภาวะของโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาสู้เต็มที่เลยสำหรับตัวเขานะเขาคิดว่าเขาสู้ที่สุดแล้วแล้วทำไมคนถึงมาบอกให้เขาสู้ๆอีกนะโอ้มันเป็นโรคมันเป็นโรคบางครั้งเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายได้บางครั้งเกิดจากภาวะรอบข้างทีนี้เขาก็แนะนำวิธีที่จะส่งผลให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้เบาบางลงลองเอาไปใช้นะแต่ขอดุอาก่อนอย่าให้เป็นอ่ะผมให้ดุอาก่อนอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลอัจญาซีอ่านตอนนี้เยอะๆใครที่ดูท่าตัวเองจะงงๆเนี่ยนะเอารีบอ่านเลยอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลอัจญาซีอัลลอฮ์จะช่วยขจัดปัญหาปัดเป่าไอ้ที่ฉันกำลังจะเจอที่กำลังจะแย่เนี่ยนะด้วยเธออัลลอฮุมะอินนีตัวนี้มันง่ายเพราะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะเราได้อยู่แล้วใช่ไหมมีนัลอัจญาซีคำเดียวพี่น้องไปท่องให้ได้อัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมีนัลอัจญาซีทีนี้เวลาถ้าคนเป็นแล้วทำยังไงอาจารย์พูดให้สู้ๆก็ไม่ได้ไอ้คำเนี่ยเราขณีไปเพราะเป็นกำลังใจใช่ไหมจะไปเยี่ยมเขาไปเจอหัดยาคนหนึ่งนั่งงงเขาบอกญาติเขาเป็นโรคซึมเศร้า
อย่าไปยืนไปจับมือเขาแล้วบอกสู้ๆนั่นน่ะเขาโดดตึกเลยเออผมอ่านงานวิจัยนี่ผมยังตกใจเลยว่าพูดไม่ได้ด้วยเขาบอกว่าวิธีนะไม่ต้องพูดอะไรกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าให้ไปกอดให้ไปกอดเฉยๆไม่ใช่โอ้โหเบเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยจ้าไปกอดไม่ได้นี่ผู้หญิงผู้ชายก็ต้องดูด้วยถ้าเพื่อนกันแก๊งกันเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้ารู้ว่าคนคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยกอดเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรแต่ดีที่สุดก็อาจารย์แล้วจะรักษายังไงมีคนบอกว่ารักษาโรคซึมเศร้าหายแต่บางคนก็บอกมันหนักเกินไปจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะที่อาญาว่าเนี่ยฆ่าตัวตายดังนั้นก่อนจะถึงสถานการณ์นั้นขอดุอาจากอัลลอฮ์ตอนที่ดีๆอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลอาญาซีนะอัลลอฮ์จ๋าอันนี้มันหนักเกินไปสำหรับฉันขอเธอไม่เอานะแล้วก็อ่านกุรอานเยอะๆละหมาดให้ตรงเวลาได้นะอันนี้อ้าวอันนี้ไม่ได้คุยเรื่องสูงเศร้านะเปลี่ยนหัวข้ออ้าวดุอาเมื่อกี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอ้าวทีนี้ดุอาจบต่อไปคุยเรื่องของมุฮัรรอมมุฮัรรอมคืออะไรมุฮัรรอมคือเดือนเดือนต้องห้ามเอาละเดือนต้องห้ามเดือนไม่ให้แต่งงานห้ามทำสงครามไม่ต้องเชิญผมมาบรรยายแล้วนี่ก็รู้หมดแล้วนี่ไม่ให้แต่งงานไม่ให้ปลูกบ้านไม่ให้ซื้อรถอ้าวทีนี้ไปดูก่อนว่าในเรื่องเดือนในปฏิทินอิสลามมีอยู่12เดือนปฏิทินอิสลามปฏิทินคริสเตียนปฏิทินพุทธศักราชมีเดือนเท่ากันคือ12เดือนแต่แตกต่างกันที่จำนวนวันแตกต่างกันที่จำนวนวันของพุทธศักราชมี365วันเอากลมๆกันแล้วกันนะ365วันปฏิทินอิสลามมีอยู่แค่ใน1เดือนเนี่ยมีอยู่แค่29กับ30วันไม่มี31และไม่มี28ดังนั้นเดือนในปฏิทินอิสลามจะนับเดือนเปลี่ยนเดือนให้ดูจันเสี้ยวนะครับแต่ถ้าเดือนสากลที่เรานับก็คือ 1-28 1-29 1-30 1-31 เขานับกันแบบนั้นเลยนะครับเดือนไหนชื่ออะไรมีจำนวนวันเท่าไหร่ตามนั้นแต่ปฏิทินอิสลามแต่ละเดือนจะเปลี่ยนเดือนวันที่29เขาดูอะไรดูเดือนนะครับทีนี้เดือนในปฏิทินอิสลามมี12เดือนเดือนของพุทธศักราชมี12เดือนเดือนของคริสตศักราชมี12เดือนอ้าวปฏิทินพุทธศักราชมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเป๊ะฮะอ้าวทีนี้ปฏิทินคริสตศักราชคริสตศักราชเริ่มตั้งแต่แจนยูอารีแฟบรูอารีมาร์ชเมแล้วเหรอถูกเปล่ามันต้องอันที่4มันต้องเอก่อนเนี่ยเอพิวเพราะผมเกิดเดือนที่4ผมจำได้มันมีเอนี่แหละผมก็มาแค่นี้แหละเพราะว่าถึงเดือนเกิดผมก็ไม่นับต่อแล้วนะตายมกรากุมภามีนาเมษาไอแจนยัวรี่อะไรนะอะไรไม่ไหวแล้วทีนี้ข้ามไปเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ไปถึงปฏิทินอิสลามมุฮัรรอมซอฟัรรอบิอุลอาวันรอบิอุซานีจุมาดันอูลาจุมาดะซานียะรอยับชะบานรอมฎอนชะวันซุลกอดะซุลฮิจญะห์นี่คือเดือนของปฏิทินอิสลามดังนั้นผมแนะนำนะกลับไปเนี่ยเขียนปฏิทินอิสลามเนี่ยแปะเอาไว้ให้ลูกหลานท่องเถอะปฏิทินอิสลามของเราเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยมันน่าเศร้าที่ลูกหลานเนี่ยท่องปฏิทินคริสตศักราชได้แจนยูอารีเฟบรูอารีอะไรต่ออะไรเนี่ยท่องได้เปรี้ยเลยวันเราถามว่าไหนท่องปฏิทินอิสลามซิปฏิทินอิสลามคืออะไรยังไม่รู้เลยคืออะไรแล้วปฏิทินอิสลามเริ่มนับวันไหนคริสตศักราชรู้
พุทธศักราชรู้แต่ฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยเริ่มนับปฏิทินอิสลามวันไหนลูกหลานมุสลิมไม่รู้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับไปซื้อเนี่ยมันมีไอ้ตามร้านเครื่องเขียนอะไรต่ออะไรน่ะซื้อมาแปะนะครับโอ้บ้านเราแปะสารพัดแปะเลยนะแปะรูปใบตุลลอฮ์ด้วยซ้ำแปะเพื่อบางคนโอ้อาจารย์นี่แปะใบประกาศนียบัตรลูกจบมหาลัยแปะพี่น้องลองไปดูนะลองขยายขยายดูนะมีรูปปั้นเปล่าฮะที่ลูกเราไปรับปริญญาน่ะพี่น้องมีรูปปั้นมีรูปพระอะไรอยู่หรือเปล่าเอามาแขวนเอาไว้ในบ้านหราน่ะดูด้วยนะครับเอาลำพังแค่คนต่อคนนะก็แย่แล้วนบีบอกอินนันมาลาอิกะตะลาตะดุคุลุบัยตันฟีฮิซวรบ้านใดมีรูปมาลาอิกะห์รอมาไม่เข้าบ้านนั้นเราไม่ใช่รูปอย่างเดียวเอารูปปั้นเลยแล้วก็ภูมิใจนี่ลูกฉันนี่คนโตมหาลัยนี่ได้มาเจ็ดบัตรประชาไอ้บัตรอะไรเกียรติบัตรใบประกาศไอ้คนที่สองได้เท่านี้ไปดูรูปปั้นเต็มเลยดังนั้นระวังเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเดือนที่เราจะต้องนับให้ได้คือปฏิทินของอิสลามนับเริ่มฮิจเราะห์เมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์วันที่นบีอพยพนั่นเริ่มต้นนับฮิจเราะห์ศักราชพี่น้องสอนให้ดีนะเพราะถ้าพี่น้องไม่ระวังลูกหลานเราจะไปเรียนว่าการนับฮิจเราะห์ศักราชของนบีเนี่ยเขานับวันที่นบีตายเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนนับฮิจเราะห์ศักราชแบบนั้นนับวันที่นบีตายเขาเริ่มนับปีที่1แสดงว่าล่าช้าไปกี่ปีนบีฮิจเราะห์จากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์มาอยู่มะดีนะห์อีก9ปีนบีตายหลังจากนั้นแสดงว่าปฏิทินที่ถูกนับช้าไป9ปีหรือ10ปีนั่นแหละปฏิทินนี่แหละคือปฏิทินที่เขานับฮิจเราะห์หลังจากที่นบีตายไปแล้วพุทธศักราชนับตอนไหนก็พระพุทธเจ้าเสียชีวิตใช่มั้ยคริสตศักราชก็พระเยซูเสียชีวิตหลายคนก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เอานบีเสียชีวิตด้วยแต่นั้นไม่ใช่นะฮิจเราะห์ศักราชตามปฏิทินอิสลามนับฮิจเราะห์ศักราชที่1ตั้งแต่วันที่นบีอพยพไปดูลูกหลานเราว่านับกันแบบไหนบางทีเราไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจลูกหลานเราก็ไปเข้าใจว่าฮิจเราะห์ศักราชนับปีตายนบีไม่ใช่นับปีฮิจเราะห์อ้าวทีนี้เวลาเราได้ปฏิทินอิสลามมาเป็นที่เรียบร้อยได้เดือนมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะปรากฏเดือนหนึ่งในปฏิทินอิสลามคือเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมแปลว่าเดือนต้องห้ามฮารามฮารอมด้วยกับชื่อของมันจึงทำให้เกิดความเข้าใจว่าเมื่อถึงเดือนนี้จึงมีข้อห้ามทำและในรายงานประวัติศาสตร์จากการยืนยันนบีก็ห้ามจริงๆในเดือนมุฮัรรอมเอาไว้แต่ข้อห้ามของนบีต้องจบที่ใครต้องจบที่นบีห้ามเพราะถ้าเราไปแปลเองเข้าใจเองต่อไปก็จะห้ามอย่างอื่นเข้ามาอีกจะห้ามอย่างอื่นเข้าไปอีกดังนั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนวันนี้พี่น้องที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจต่อศาสนาของเราให้ชัดก่อนเราจะได้เอาไปปฏิบัติถูกว่าแบบไหนควรทำหรือแบบไหนไม่ควรทำอ้าวผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คุยไปปฏิทินกี่ฉบับ3ฉบับใช่ไหมปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชของมุสลิมปฏิทินคริสตศักราชของใครและกับพุทธศักราชของใครสองอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเรากำลังจะคุยถึงอันเดียวที่นับฮิจเราะห์ศักราชตรงกันมีมุฮัรรอมตรงกันพี่น้องคิดว่าในนี้มีกี่พวกเอาใหญ่ๆนะมีกี่พวกที่เราเคยสาสาได้ยินว่าถึงมุฮัรรอมปั๊บจะต้องมีอะไรคึกคืนเนี่ยมีกี่พวกพวกเดียวพวกไหนชีอะห์แล้วเราไม่คึกเลยเราคึกไหมเราก็คึกเหมือนกันเอาตกลงเราเป็นชีอะห์กับเขาเปล่าเราก็คึกแต่เราไม่เป็นชีอะห์ดังนั้นในบรรดาเดือนมุฮัรรอมที่มาถึงเนี่ยมันจะมี3กลุ่มที่
ที่ว่าทำอะไรเกินกว่าปกติที่เราใช้ชีวิตหนึ่งก็คือคนที่บอกว่าเป็นอาลุสุนนะตามนบีกลุ่มที่หนึ่งเพราะไอ้ชีวิตปกติเราก็ใช้กันไปเวลาบอกใครตามนบีเมื่อมุฮัดรอมมาเขาจะทำให้ชีวิตเขาต่างออกไปอย่างน้อยๆวันสองวันเปลี่ยนแล้วนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่บอกว่าเป็นคณะกวนซูโกใช่ไหมจะมีคนกลุ่มนี้แหละที่บอกว่าอาจารย์มันถึงวันนี้แล้วเราต้องมากวนซูโกนี่คือคณะอีกคณะหนึ่งคณะที่สามเมื่อเวลาถึงมุฮัดรอมป้าไปกันแล้วลงถนนแล้วเอาเหล็กตีตัวเดินหูห้าหูห้าเลือดนองถนนนี่อีกกลุ่มหนึ่งคำถามคือเมื่อทั้งสามคนเนี่ยเข้าใจกำลังจะทำอะไรที่เกี่ยวกับมุฮัดรอมหมดเลยเอาไปผูกกับวันแห่งการมาของมุฮัดรอมหมดเลยแล้วพวกไหนล่ะที่เป็นพวกที่ตรงกับอัลลอฮ์รอซูลน่ะใช่ไหมสามคนเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้แรกเลยที่มีปฏิทินเนี่ยมีปฏิทินหมดเลยสามพวกแต่ไอ้สองพวกเราไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ได้ประกาศตนว่าเขาเป็นอิสลามแต่เรากำลังจะคุยในพวกเดียวที่นับฮิจเราะห์ศักราชตรงกันแต่ในนี้เนี่ยยังมีการปฏิบัติที่แบ่งออกไปเป็นอีก3พวกใหญ่ๆและตกลงเราอยู่แก๊งไหนเอ้าก่อนจะไปเข้าใจพี่น้องไปมาตรฐานก่อนวันนี้เราเป็นใครเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมปลายทางของเราคือเราเป็นอะไรนะเราเป็นคนแม่คุยอย่างนี้ถ้าตอนที่น้ำหนัก80นี่เผื่อได้ฝุ่นตลบกันแล้วตอนนี้มันร้อยอยู่แล้ว ว่าจริง104เนี่ย104เมื่อกี้ก็ลดให้อ้าวเมื่อเราบอกว่าเหลือพวกเดียวที่เราจะคุยคือคนที่เป็นมุสลิมถ้าเราไม่มีมาตรวัดเนี่ยพี่น้องลูกหลานเราไปเห็นโอ้โหยอาจารย์เขานองเลือดกันเลยเขาโอ้โหทำแบบว่าจริงจังกันเลยลูกหลานเราอาจจะไปเห็นดีเห็นงามกระโดดไปฟันดาบกับเขาทำยังไงเพราะเราให้คำตอบไม่ได้ก็ลูกหลานก็เข้าใจว่าก็เขาก็มุฮัมมัดอยู่เลยล่ะฮุเซนอยู่เลยล่ะซะฮาโรอยู่เลยล่ะพูดถึงลูกหลานนบีทั้งนั้นแล้วเราอยู่เฉยๆทำไมอ่ะไม่พูดถึงลูกหลานนบีไปสินี่ผมเข้าไปดูไปเจอนักร้องพี่น้องเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ได้เลยเสียงดีด้วยหน้าตาดีด้วยร้องเพลงมุฮัดรอมลูกหลานเราที่เล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่พี่น้องร้องกับเขาหรือเปล่านี่ไงเพราะถ้าเราไม่สอนเราไม่ฟังพี่น้องนั่งดูแล้วเห็นลูกหลานเปิดเพลงรู้ไหมว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงอะไรอาจารย์คนแขกเขียนบนนี้เลย เขียนบนหน้าผากเลยโอ้ใช้ตัวหนังสือภาษาอาหรับดูแล้วกูก็เลยลูกหลานเห็นแล้วโอ้โหอยากจะทำอย่างบ้างเอาผ้ามาพันเขียนอันามินฮุเซนแล้วจะตอบลูกหลานยังไงไปถึงวันปุ๊บไปแล้วลูกเราไปเอาถั่วเอางาเอากะทิเอาออกมาตั้งเตาทำยังไงตอบอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ดังนั้นไปดูที่มาตรฐานกันก่อนว่ามาตรฐานของการปฏิบัติศาสนาให้ดูอย่างจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือที่จบของปัญหาต่างๆแล้วไอ้ที่เกินไอ้ที่ไม่ใช่พี่น้องก็เอาไปตัวสิดึงมาเลยเราเห็นแล้วคนฟันตัวเนี่ยนบีทำเปล่าตลอดระยะเวลามุฮัรรอมที่นบีมีชีวิตอยู่นบีทำแบบนั้นไหมตลอดระยะเวลาที่นบีมีชีวิตอยู่นบีเอาอะไรมากวนไหมมันจะได้คำตอบในมาตรฐานมันจะเป็นคำตอบในทุกๆกรณีรวมไปจนกระทั่งถึงละหมาดถึงบวชถึงอะไรตาอะไรจะได้มีที่กลับในศาสนาของเราสุดท้ายเวลาลูกหลานถามโต้กูก็ไม่รู้มันดีไหมล่ะก็ทำไปกันละกันของดีเราก็ไม่ว่ากันนี่ไงเพราะถ้าเราเอาของเราเองลูกหลานเราจะทำของดีไอเราก็ไม่กล้าไอลูกหลานจะยังไงเราก็ไม่กล้าอุลามะถึงอธิบายเล่าถึงคุณสมบัติข้อหนึ่งว่าพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้เราแพ้เพราะอะไรวันนี้เราแพ้เพราะอะไร
หนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่อุลามะหยิบเอาออกมาว่าความหายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามาจากเป็นความพ่ายแพ้คือความรักที่มีต่อลูกหลานคือความรักที่มีต่อลูกหลานเลยทำไมพี่น้องดูลูกหลานเราอายุ15 16ถามว่าเข้าเกณฑ์อาเกนบาเล็กบาปยังบาปแล้วลูกหลานเดินออกจากบ้านไปโรงเรียนโดยไม่คุมหัวพ่อแม่ว่ามั้ยให้สตังค์ ให้สตังค์ไปโรงเรียนอีกด้วยซ้ําในขณะที่ไม่คุมหัวออกจากบ้านได้สตังค์จากเราได้ยังไงอาจารย์อัลโหลฉันก็จะไม่ให้มันเรียนเดี๋ยวมันก็นี่ไงอุลามะบอกเพราะความรักที่มีต่อลูกหลานจึงทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่พ่ายแพ้อ้าวดังนั้นกลับเข้ามาก่อนเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วว่าตกลงต่อไปนี้ชีวิตเราก่อนจะพึ่งไปเอาคนอื่นกุรอานบอกยาอายุฮัลลาดีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมก่อนจะไปเอาคนอื่นเอาใครก่อนเอาตัวเราให้รอดก่อนเอาตัวเราให้ใช่ตามที่นบีว่าก่อนดังนั้นพี่น้องวิธีง่ายๆก่อนที่จะคิดถึงว่าละโต้ล่ะเชล่ะคนในอดีตอย่าเพิ่งไปใจกว้างขนาดนั้นเอาเราก่อนว่าเราน่ะรอดหรือยังเพราะกุรอานยืนยันเองว่าจะเอาใครให้รอดไฟนรกนะกูอัมฟุซะกุมเอาตัวของท่านนะก่อนนะหลังจากนั้นค่อยไปเมตตาอะห์ลีกุมคนในครอบครัวแต่ทุกวันนี้เราเอาคนฝั่งคะนูนเอาคนที่อยู่รั้วตรงข้ามเอ้ยมาเว้ยลูกมึงน่ะนะไม่คุมหัวออกจากบ้านเลยไปดูลูกชาวบ้านลูกเราแหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไกลโป้งเฉยก็เราเป็นแบบนี้พี่น้องดังนั้นเปลี่ยนใหม่มาตรฐานของเราให้ไปดูว่านบีทำอย่างไงทีนี้หลายคนบอกอาจารย์แม้อะไรกับจันนบีอะไรกับจันนบีของดีทั้งนั้นทำไมเรามันทำไม่ได้พี่น้องเนี่ยรุ่นเราน่าจะพอรู้จักอาจารย์ปราโมทศรีอุทัยไหมรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์ปราโมทในรุ่นเดียวกับอาจารย์ยาสินะนะครับพ่อของอาจารย์ทบีบุลลอฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะไม่ใช่อาจารย์ทบีบุลลอฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะอาจารย์ปราโมทนะแกเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ปราโมทแกพูดว่าแกให้คำตอบที่เราจะเอาไปตอบตัวเองและไปตอบคนอื่นเรื่องของว่าไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได้แกพูดไว้ประโยคนึงผมชอบมากเลยแกบอกว่าลองบอกมาสิว่าไอ้ของดีนี้ทำไมนบีไม่ทำพอเข้าใจไหมที่เราบอกกันเหลือเกินว่าอาจารย์ทำไมฉันทำไม่ได้ล่ะเนี่ยไปฟันตัวแบบนี้ดีเนี่ยมันดีอย่างนั้นรำลึกถึงนะอย่างนั้นอย่างนั้นอาจารย์เนี่ยเอาสุกอมากวนกันเนี่ยไอ้ที่กวนกินไม่ใช่ปัญหานะแต่ไอ้ปัญหาคือไอ้ที่กวนแล้วทำเป็นอิบาดะห์เนี่ย ที่เราบอกว่าทำแล้วได้บุญนะลองบอกสิว่าวันที่นบีมีชีวิตทำไมนบีไม่ทำพอจะเข้าใจไหมทำไมนบีถึงไม่ทำทำไมนบีถึงไม่พูดอาจารย์ปราโมทบอกหาคำตอบมาหน่อยไอ้ที่เราทำกันเนี่ยเพราะเดี๋ยวเวลาเข้าสู่มุฮัรรอมก็จะมีคนทำเรื่องที่จะปรากฏว่าอาจารย์ฉันจะขอดุอาข้ามปีได้ไหม ไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ทำไมไม่รู้มันคันคอนี่เราเพิ่งจะมาไอกันที่นี่แหละเนี่ยเอ้าพี่น้องเนี่ยเราเข้าไปใน Facebook ช่วงเนี้ยจะมีกระแสอันหนึ่งคือเขาจะใส่ดูอาข้ามปีกันมาดูอาข้ามปีผมก็เข้าไปดูแล้วนะครับสำนวนเลยเขียนเลยว่าดูอาที่อ่านเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถามว่าเอาโดยเฉพาะชื่อก่อนแค่ชื่อของคำว่าดูอาเนี่ยอยากทำไหมพวกเราแก่ๆอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะอายุเยอะๆกันแล้วเนี่ยใครไม่ยังไม่แก่ใช่ไหมอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าใครว่าดูอาอะไรดีอยากจะเอามาท่องหมดใช่ไหมอยากและจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เวลายิ่งเขาบอกว่ามีดูอาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นมาแบบนี้ยะซากัลลอฮ์อ๋ออันนี้ร้อนนะอันนี้ร้อนส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าถามว่าได้ยินอย่างนี้เนี่ย
แล้วก็ภาษาอาหรับหมดเลยไม่ใช่ขึ้นสระห้างตั้งมาตาโตเกกะริมีถ้ามันขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าทำใช่ไหมล่ะแต่นี่รับบานารับบานารับบานาทางนั้นเลยไออายุที่เหลือน้อยของเราก็โอ้โหกูจะอยู่ทำไมล่ะเนี่ยเอาเถอะวะนี่ไงประเด็นก็คือคำถามเนี่ยอาจารย์ดูอาแบบนี้ละหมาดมุฮัดรอมอย่างนี้ของดีทางนั้นแบบนี้ย้อนไปที่คำพูดของอาจารย์ปาโมชศรีอุทัยเลยว่าแล้วหาคำบอกมาหน่อยสิว่าดีขนาดนี้ทำไมนบีไม่ทำพอจะเข้าใจไหมถ้าเราได้คำตอบแบบนี้ปุ๊บมันจะวางไอ้ของดีทั้งหลายที่ว่าเนี่ยลงได้ง่ายเลยใช่ไหมล่ะเพราะงานที่อัลลอฮ์จะรับงานนั้นต้องนบีทำนบีเห็นชอบผมถึงบอกกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่าลำพังไอ้ของที่นบีทำแล้วเราไม่ทำนะบารณาอ้าวมาสู่กรณีของการแบ่งกลุ่มในมุฮัรอมเนี่ยที่เอามุฮัรอมเป็นหลักเนี่ยได้3กลุ่มใหญ่ๆอย่างที่ผมว่ากลุ่มที่1ไปเลยลงถนนกันเย่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 เลือดไหลถามว่าทำทำไมขนาดนี้ก็ล้ำลึกถึงความเสียสละของอาฮลุนเบตนะคำถามคือนบีสอนทำแบบนี้ไหมซอฮาบะมีชีวิตระดับกี่บัตรจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านอาลีอิบนุอับบาสใครตาใครอิหม่ามชาฟีเขาทำไม่ขนาดนี้ถ้าว่าด้วยอีมานเนี่ยวัดกันด้วยอีมานคนระดับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามฮานาฟีมาลิกีเขาจะปล่อยหรืองานแบบนี้เนี่ยถ้ามันดีจริงเนี่ยเขาจะปล่อยหรือเขาจะไม่ยอมนองเลือดไอ้นักเขียนตำราเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าเอามีดมาฟันหัวอีกนะใช่ไหมล่ะไม่ต้องรับไม่ต้องนอนตรวจสอบความถูกต้องเดินทางไปไหน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 เพื่อที่จะนำเอาความรู้เอาตำราไปสอนยิ่งกว่าแฟแฟบแฟบแฟบอย่างนี้แล้วทำไมอิหม่ามชาฟีถึงไม่ทำกันกลุ่มนี้คือกลุ่มที่หนึ่งเวลาไปตรวจสอบก็ไม่มีรายงานในฝั่งที่เป็นฮะดีษซอฮีฮ์ว่าให้ทำแบบนี้เลยคำถามคือเราจะทำหรือไม่ทำถ้าอย่างนี้นี่แหละคือกรณีที่เราจะใช้ป้องกันตัวเราเพราะถ้าเราไม่มีหลักยึดแบบนี้พี่น้องมันก็จะเข้าสู่อีหลอบว่าใครว่าดีฉันเอาดูแล้วทุ่มเทดีเอาดีกว่าเอ้าไม่ขนาดนี้ไปดูเพลงพี่น้องรู้ไหมว่าในเพลงเนี่ยใช้คำว่าพวกมันใช้คำว่าพวกมันพวกมันว่าใครอ่ะถามว่านบีบอกลาตะซุบบูอัสฮาบียาดาซอฮาบะของฉันแต่ในเพลงที่ถูกร้องออกมาใช้คำว่าพวกมันถามว่าพี่น้องเราจะว่ายังไงกับสถานการณ์นี้ลูกหลานเราก็ร้องเย่ว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 พวกมันพวกมันคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วกันผมไม่กล้าร้องฮะโอ้โหแม่เดี๋ยวไปในห้องแล้วกันดีนะเพราะนบีสั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องการด่าซอฮาบะเราไม่แม้แต่กรณีที่ซอฮาบะขัดแย้งกันเรายังไม่มีสิทธิเข้าไปตัดสินเลยและนี่ตั้งธงด่าเลยตั้งธงด่าซอฮาบะเลยแล้วไม่ใช่ซอฮาบะระดับกระจอกนะฮะเดี๋ยวไอ้นี่ดีกว่าเออนอกรอบเอ้าดังนั้นนี่คือกลุ่มหนึ่งอาจารย์นี่เขาก็ไม่ลังเลือดที่แค่ร้องเพลงสรรเสริญบรรดาอาฮลุนเบตอีกตั้งหากลูกหลานเราเห็นเฮ hey, ไปเพลงนี่ดนตรีนี่บาปไหมกรณีหนึ่งแล้วและนี่อีกเนื้อหาอีกลูกหลานเราไปเข้ารีดกับเขาสองอาจารย์แม่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่กวนขนมแค่กวนขนมจริงหรือเปล่าเลื่อนวันได้ไหมเลื่อนวันได้ไหมไอ้ว่าถ้ากวนขนมเฉยๆเนี่ยตำน้ำพริกเนี่ยเราเจาะจงวันไหมล่ะก็ไม่เจาะแต่ทำไมเวลากลัวซูกอก็ต้องเอากันวันนี้แล้วไปดูนะอุลามะที่เขาว่าแรงๆเนี่ยวงกลมอันนี้ไว้ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมลืมไปสู่พวกที่3คืออีกกลุ่มหนึ่งเมื่อมุฮัรอมมาถึงวันที่อาชูเราะมาถึงพวกเหล่านี้เขาจะทำการถือศีลอดถามว่าพี่น้อง3กลุ่มนี้เป็นเราใจกว้างๆเลยบอกเป็นมุสลิมเพราะเขามีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราบอกเขาเป็นมุสลิม3กลุ่มเนี่ยพี่น้องพอจะมีมาตรวัดไหมว่าพวกไหนเหมือนนบี
พวกที่บวชไงนั่นแหละคือคำตอบในชีวิตของพวกเราแล้วต่อไปเนี่ยเวลาโต๊ะครูเขาแปลอะไรพี่น้องก็ดูสิว่าที่เขาแปลน่ะมันตรงกับที่นบีว่าเปล่าถ้ามันตรงทำไมอ่ะก็ไอ้ลำพังของตรงเนี่ยซอเฮียเนี่ยเราเก็บหมดหรือยังถามตัวเราถามว่าเราบวชอาชูเราะห์กันมาเนี่ยกี่ปีชีวิตเนี่ยนี่หะดีษซอเฮียเลยเรายังเก็บอาชูเราะห์กันไม่หมดเลยแล้วนี่ซอฮาบะห์บอกกับนบีว่านบีครับไอ้วันที่10ที่เราบวชพวกยะฮูดเขาก็บวชนบีก็เลยบอกว่าหากฉันมีชีวิตอยู่ในปีถัดไปฉันจะทำการถือศีลอดในวันตาซูอะคือวันที่9แสดงว่าเดือนมุฮัรอมบวชกี่วัน2วันคือวันที่9กับวันที่10ซึ่งอัลเลาะห์อักบัรคือวันที่9ตาซูอะกับอาชูเราะห์วันที่9กับวันที่10ของเดือนมุฮัรอมซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารจะตรงกับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารทีนี้ประเด็นก็คือเราเนี่ยจะบวชแหละนะครับเราเนี่ยจะบวชนะเวลาเราจะบวชปรากฏว่าเรามาประจำเดือนฮะเรามาประจำเดือนบวชซุนัตตาซูอะกับอาชูรอเนี่ยมันต้องชดไหมถ้าคนไม่บวชนะไม่ต้องชดมันก็ผ่านไปเลยทีนี้ทำยังไงอาจารย์ฉันมาประจำเดือนวันนั้นพอดีก็ไปดูนบีก็สอนแบบนี้ใครที่อยากได้ผลบุญของคนที่ถือศีลอดให้ทำอาหารเลี้ยงกับคนที่ถือศีลอดเมื่อมีอุซรที่เราไม่สามารถจะทำการบวชได้ให้เราเลี้ยงอาหารกับคนที่ถือศีลอดเลยพี่น้องจะเลี้ยงอาหารที่บ้านหรือจะทำอาหารเอาไปให้คนแก้บวชได้เลยเนี่ยผมคุยเนี่ยนะกำลังเตรียมเรื่องตาซูอะอาชูเราะห์จะมาพูดทีเนี้ยมีคนส่งไลน์มาหาผมอย่าให้ดูไลน์นี่อาจารย์ขอเลี้ยงละศีลอดวันที่9และวันที่10มุฮัรอมด้วยจ้ะโอนมาเลยนี่แสดงว่าไอ้บวชเรารู้และเข้าใจอิบาดะห์ที่เราทำได้คือส่วนตัวเราที่เมื่อได้ยินอดีตผ่านมาเราอาจจะไม่เคยบวชหรือเราอาจจะเป็นหัวหน้าคณะทำกัวสุกรเลยก็ได้แต่วันนี้เวลาเรารู้แล้วถามว่าจะเลิกหรือไม่เลิกอยู่ที่เราจะทำต่อตะแบงต่อโต๊ะครูเขามีหน้าที่แปลอย่าไปเดือดร้อนกับเขาแล้วก็อย่าไปด่าเขาด้วยให้เราฟังถ้าเราบอกว่าไม่ถูกอาจารย์ไม่ถูกวันนี้ไม่ถูกฉันจะทำแบบนี้ต่อไปตัดสินใจแล้วก็ทำไปแต่ถ้าพี่น้องบอกเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวันนี้ที่เราทำเนี่ยแล้วที่เขาว่าน่ะนบีว่าเยวฉันก็จะไปว่าอย่างที่นบีว่าและเราตัดสินใจเอาเสร็จแล้วเมื่อได้หนึ่งบวชในวันที่9วันที่10ของเดือนมุฮัรอมแล้วประเด็นถัดมาคือถ้าไปถึงวันนั้นเราบวชไม่ได้ทำยังไงก็ทำการเลี้ยงอาหารให้กับคนที่บวชอาจารย์ฉันไม่รู้อีกฉันจะไปเลี้ยงที่ไหนโอ้ยอันนี้ถามผมเลยนะถามผมเลยนักเรียนที่โรงเรียนผมมี110 คนไม่บวชประมาณ10คนเพราะว่าเป็นนักเรียนหญิงที่มาเฮดนะครับที่เหลือนักเรียนชายทั้งหมดครูที่ประจำการผู้หญิงทั้งหมดที่ไม่มาเฮดบวชหมดวันที่9กับวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมทำไมเนี่ยอาจารย์ถ้าบวช2วันเลยเหรอแล้วต้องบวชเหรอมันไม่ใช่ฟัดดูอาจารย์ไปบังคับเด็กทำไมผมถามหน่อยว่าไอ้ที่ไม่บังคับใครบวชพ่อแม่ที่เอาลูกอยู่กับบ้านน่ะถ้าไม่บังคับเลยมีลูกกี่คนที่ลุกขึ้นมามุฮัรอมรอมฎอนมันยังไม่ขึ้นเลยอย่าว่าแต่ไอ้สมัครใจนี่เลยนะเอาของที่เป็นวาญิบฟัรดูนะถ้าพ่อแม่ไม่ลากขึ้นมาเนี่ยมีกี่บ้านที่ลูกขึ้นเองอายุ12 13เนี่ยอาจารย์มันยังเด็กอยู่ถามว่าประจำเดือนมากันยังมาแล้วนะมุกัลลัฟบาปแล้วนะและไอ้ที่ผิดบารณาไม่ซ่อมเลยเหรอไม่ซ่อมเลยเหรอผิดของเราน่ะถามว่ายิ่งรุ่นนี้เนี่ยเคยทำบาปกันไหม
โอ้โหสาวสาวนี่งานวัดนี่ท่าตั้ง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 ยันสว่างนะอาจารย์ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะเอาวงเล็กๆไม่ต้องวงใหญ่เอาวงเล็กๆมึงดูอาจารย์ดิเดินกระเด็กกระเด็กแหมกูว่าอีก20ปีก็อยู่ไม่ถึงหรอกยังไม่ต้องไปไหนไกลเลยแค่เห็นผมก็เอาแล้วแล้วถามว่าเมื่อเราผิดเราบาปแบบนี้นบีรับรองว่าใครถือศีลอดถ้าวันอารอฟาได้กี่ปี2ปีผ่านเฉยไม่บวชเวลามาถึงมุฮัรรอมอีก1ปีอีกใครบวชผ่านเฉยแล้วถามว่าไอ้ที่ผิดของเราเนี่ยจะหายไปยังไงขณะที่อัลลอฮ์ให้โปรโมชั่นพระองค์จะทรงอยู่กัฟฟิรเคลียให้ปลดให้ไอ้คนที่ทำบาปเล็กๆทั้งหลายเนี่ยพวกที่เอ๋มาแล้วมาแล้วเอ๋ดูไว้ดูไว้อวดจังไว้เนี่ยก็จะได้เคลียร์ไปบ้างแต่บอกเลยนะใครที่แซวผมนะผมยกให้หมดทุกคนอาจารย์อาจารย์ใจกว้างไม่ใช่หรอกผมเหนื่อยผมไม่อยากรอใครทำไมรู้ไหมเพราะคนเราถ้าติดใจอะไรก็ใครเนี่ยนะแล้วเขายังไม่ขอมาอัพในดุนยาอาเครออัลลอฮ์จะคืนให้พี่น้องจะได้คืนสิทธินี่ท่านต้องไปรอนะต้องไปรอยกตัวอย่างผมกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอาคนอื่นหาว่าพักเขาลงนรกสมมติผมลงนรกสมมตินะแต่ความจริงนะรอดจ๋าไปสวรรค์จ้ะเออสมมติผมไปลงนรก5ปีผมเคยว่าเบเอาไว้เบบอกกู้ก็ไม่ยกให้มึงหรอกไอ้อ้วนนะปรากฏเบเออกาจะมีความดีเยอะกว่าเลยไม่ต้องเข้านรกเบต้องไปรออยู่ที่กอนตะรอปากประตูสวรรค์น่ะยืนรอผมจนกว่าผมจะออกจากนรกมาคืนสิทธิ์น่ะแต่ว่าผมไม่ขอเข้าสวรรค์สิอันนี้ยกตัวอย่างแม้จะบอกเบลงนรกก็เดี๋ยวเบดาวนะเอาว่าเราละกันถามว่าพี่น้องดังนั้นเคลียร์ไปเถอะอัลเลาะห์มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรถ้าเขาไม่ได้ถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่เราอะนะให้ได้ก็ให้ไปเถอะเพราะไม่คุ้มหรอกเอาจริงๆนะวันกิยามะห์มันไม่คุ้มเลยที่เราจะติดใจเพื่อที่จะไปเอาคืนในวันนั้นถามว่าเอ้าวันเนี้ยคนที่ยืมสตางค์เราคนที่ว่าเราต่ำลงไหมเอ้าผมถามมายะมะเรียมเนี่ยมีคนว่ายะมะเรียมมีไหมมีถามว่าเขาว่าเราแล้วเราตกต่ำไปตามคำพูดเขาเปล่าก็เปล่าเราก็ยังอยู่เด่นสวยอยู่อย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในความเป็นจริงนะไอ้แค่โมโหนะนะไอ้ตอนที่หึเดี๋ยวมึงเจอกับกูแต่เวลาหลังจากนั้นไปแล้วกลับไปนอนตื่นมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ยิ่งไม่นึกถึงมันก็จบกันไปเลยแล้วเราจะไปเก็บเป็นสาระทำไมบางคนพูดว่าเราเนี่ยเดินจากไปมันไม่ได้นึกถึงเราแล้วมันก็ไปว่าคนอื่นต่อแล้วไอ้เราอยู่นั่งเครียดอยู่ไม่คุ้มแล้วยิ่งติดใจกูไม่เจอกูกิยามะห์จริงนะอัลลอฮ์คืนขนาดสัตว์ที่ทุ่มกันตายอัลลอฮ์ยังให้คืนฟื้นเพื่อมาเอาสิทธิคืนเลยแล้วกับมนุษย์อัลลอฮ์จะไม่ให้คืนได้ยังไงแต่ว่ามันคุ้มเหรอฉะนั้นเราขอเข้าสวรรค์สวยๆไปละจ้าไปเลยให้มันจบไปนะแล้วก็ดุนยาก็ไม่เครียดด้วยถ้าเราอยู่แบบนี้กูไม่ยอมใครละเครียดเราแหละแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยมันเอามอเตอร์ไซค์ฉันไปเป็นคันๆเลยได้คืนไหมล่ะถ้าเราเครียดอยู่เราตามอยู่แล้วได้คืนไหมถ้าไม่ได้คืนก็ปล่อยมันไปแต่เราไม่ยกให้ถ้ามันมีมาคืนมาไหนเราก็เอาแต่ถ้าสมมติว่าตายจากกันไปก็หันล้านกันไปเลยเพราะไอ้ที่มาเราก็ไม่ได้มีแต่อาจารย์ฉันทำมาฉันเหนื่อยนะก็นั่นแหละอาจจะเป็นบททดสอบเราเนี่ยอันนี้ผมบอกทำใจได้หรือไม่ได้พี่น้องก็ไปตัดสินใจเอานะเหมือนที่คุณสมบัติข้อหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าในเรื่องของคนที่ดีเลิศคนที่ดีเลิศดูตรงไหนดูที่ถูกด่าแล้วไม่ด่ากลับถูกด่าแล้วไม่ด่ากลับนั่นนะคนดีเลิศแต่ถามว่าเราจะเป็นไหมล่ะไอ้อ้วนมึงว่ากูเหรอไอ้ที่อย่างนี้เราก็ไม่ดีเลิศก็แค่นั้นแหละวิธีคิดแต่ถ้าเราจะดีเลิศไอ้อ้วนไปยกให้ไปเราจะได้สถานะของมุตตะกินก็เลือกเอาเราเอาแบบไหนนะครับอ้าวทีนี้ไปดูต่อเราได้มาแล้ว
ว่าในเรื่องของสิ่งที่เราจะปฏิบัติส่วนสิ่งที่ทำไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้ในเดือนมุฮัรรอมนะครับอย่างเดียวที่ระบุอยู่ในรายงานนั่นก็คือการทำสงครามในอัชฮารุลฮุรุมเนี่ย4เดือนต้องห้ามมีอะไรมั่งซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมรอญับ4เดือนนี้เรียกว่าเดือนต้องห้ามเดือนต้องห้ามคือห้ามทำสงครามนะครับห้ามทำสงครามใน4เดือนนี้3เดือนติดกันหลังจากนั้นก็อีกเดือนเปล่าก็คือเดือนรอญับเดือนเดียวนะครับนับให้ได้วิธีการนับก็คือ3เดือนติดกันซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอม3เดือนนี้ติดกันเลยแล้วก็เว้นไปก็คือรอญับอีกเดือนนึงส่วนซอฟัรพวกเราจะไปนับเอาซอฟัตแทนรอญับหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่โอ้โหซอฟัตนี่ดังมากไม่เกี่ยวนะครับอัรบาตะชะฮรุฮุรุมเนี่ย4เดือนที่ถูกรายงานว่าเป็นเดือนต้องห้ามมีแค่นี้นะครับส่วนแต่งงานได้ขึ้นบ้านใหม่ได้อาจารย์เห็นเขาขึ้นบ้านใหม่เดือนที่อาจารย์ว่าเป็นเดือนต้องห้ามไฟไหม้เลยถามว่าไอ้บ้านอื่นน่ะไม่ไหม้หรอมันก็ไม่ทั้งนั้นนะครับอย่าเอาอากีดามั่วซั่วของเราไปผูกนะเพราะเดี๋ยวถ้าเราเชื่อแบบนี้มันจะพาไปเสียหายเรื่องอากีดาด้วยดังนั้นถามว่าตอนนี้ทำความเข้าใจเรื่องของมุฮัรรอมพี่น้องอย่าไปผูกอะไรให้มันมากมายถ้าเราเคยทำอะไรก่อนแล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับมุฮัรรอมเอาไปตรวจเลยตรวจยังไงอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็ถามโต๊ะครูหรือเนี่ยนั่งคุยกันในวงเนี่ยสาวๆมึงเคยทำอะไรมุฮัรรอมบ้างวะโอ้ยสาวๆเนี่ยนะกูอย่างงั้นกูอย่างงั้นแล้วก็เอาไปตรวจดูซิว่าศาสนาให้ทำไหมศาสนาห้ามไหมถ้าไม่ห้ามทำถ้าห้ามหยุดถ้าไม่มีตัวแบบหยุดว่ามาถึงเรื่องของกัวซูโกใครเคยกัวซูโกเดือนมุฮัรรอมฮะกัวซูโกเดือนฮะเจ้าแม่เลยอาจารย์กวนกินเฉยๆกวนกินเฉยๆอาบน้ำละหมาดป่ะถ้าอาบนั้นละหมาดอย่าบอกว่ากวนกินเฉยๆพ่อเราแกงส้มเราอาบนั้นละหมาดไหมไม่ไอเนี่ยนะแกงส้มกินกันเฉยๆก็ไม่อาบนั้นละหมาดแล้วทำไมกวนสุกอที่กวนกินเฉยๆเราถึงอาบนั้นละหมาดพอจะเข้าใจนะดังนั้นอย่าไปบอกว่าเฉยๆเพราะเวลากำลังจะไล่เราจะบอกว่ามันไม่เท่าไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้แต่ไปดูโอ้โหคนจะกวนต้องคุณสมบัติอย่างนั้นต้องไอ้นี่อย่างนี้ถ้าลูกหลานกลับมาไม่ได้ทันกวนเขากวนเสร็จไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเนี่ยมันไม่เฉยละมันไม่เฉยละสุกรเนี่ยมันไม่เฉยละแล้วกินเวลาอื่นก็ไม่ได้เอาเหมือนข้าวเหนียวเหลืองอ่ะเฉยไหมอาจารย์ทำกินเฉยๆอาบน้ำละหมาดกันแต่เลยแล้วก็มีอีกถ้าอะไรทอดแล้วไม่ฟูฟูไม่ฟูมีอีกแล้วบอกว่าเฉยๆเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่ต้องดูเหอะถ้ามีอาบน้ำละหมาดเมื่อไรไม่มีเฉยพ่อเราแกงส้มมากี่ปีแล้วล่ะเคยอาบน้ำละหมาดกันไหมล่ะนี่ไอ้ของเฉยจริงก็เอาไปตรวจสินะดังนั้นพี่น้องอย่าเวลาตอนคุยอย่าคุยธรรมดาต้องเอาของจริงมาคุยว่าเราทำแบบไหนมันถึงจะตรวจผมยกตัวอย่างผัวกับเมียทะเลาะกันใครผิดเอาแล้วใครเป็นคนเล่าให้โต๊ะครูฟังคนนั้นถูกเข้าใจไหมใครที่เป็นคนเล่าไอ้คนนั้นน่ะถูกอาจารย์ฉันน่ะนะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหฉันน่ะต่ออาร์ตซักเสื้อซักผ้าอัลลอฮ์ดูสิไอเราก็เอาอย่างงั้น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 พักเดียวอาจารย์อย่าไปเชื่อเมียฉันมันโตแล้วผมก็เลยได้หุกกลมมาข้อนึงคนถูกระหว่างผัวกับเมียเนี่ยนะคือคนที่โทรหาโต๊ะครูใครโทรก่อนคนนั้นถูกก่อนเพราะเอาเข้าจริงพี่น้องเวลาเป็นเรื่องที่ดูท่าว่าเราจะผิดเราจะบอกว่ามันไม่ทายอย่างงั้นเหมือนกันเนี่ยคุยกับเรื่องซูกอเนี่ยนะเวลาถามว่าเป็นยังไงข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างเป็นยังไงทำกินเฉยๆเอาความจริงเฉยไหมล่ะไม่เฉย
โอ้ยอาจารย์กะดอกะเฉยเฉยแล้วถามว่านบีทำเปล่าดีขนาดจะเอาผลบุญต้องนบีรับรองนะครับต้องนบีรับรองดังนั้นวันนี้ผมให้พี่น้องจำง่ายๆดูแล้วถ้านับเดือน12เดือนเนี่ยเดือนที่น่าจะต้องเป็นเรื่องสุดคือรอมฎอนนะที่ในวันเวลาของมันมีปัญหาสุดเนี่ยนะคือรอมฎอนนะครับแล้วก็มีปัญหาก็แค่บวชแก้บวชเข้าเดือนออกเดือนเท่านั้นเองใช่ไหมส่วนชาบานเอ่ยมูฮัรอมเอ่ยพวกนี้เป็นบวชสุนัตแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้ทำเป็นภาคพิเศษใน12เดือนที่เกี่ยวพันกับเดือนนะนอกเหนือแต่การถือศีลอดเท่านั้นและที่ถามว่ามูฮัรอมมีอะไรมูฮัรอมก็มีบวชอยู่2วันนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรสำหรับคนที่บวชไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้คือเลี้ยงอาหารละศีลอดนะครับนะแล้วก็ถ้าใครจะไปละศีลอดที่โรงเรียนก็ไปได้นะมันโอ้ยข่าวก็เลี้ยงแล้วรถรับส่งอีกบึงฝรั่งบึงฝรั่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะได้เอามาคุยให้พี่น้องฟังนะเอามาบอกกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เรื่องที่เราทำได้เลยคือการถือศีลอดซึ่งผมจะทำให้นักเรียนเข้ารายการตั้งแต่ตีสามเลยนะครับนักเรียนเข้าตีสามถึงตีสี่ผมเข้าตีสี่ถึงหกโมงอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เข้าตั้งแต่ตีสามโอ้ไม่ไหวนะนักเรียนมันแข็งแกร่งกว่าให้นักเรียนเข้าก่อนนะไอเราต้องตีสี่กินข้าวสะโฮก่อนนะแล้วก็ขึ้นกินข้าวสะโฮด้วยนะพวกเราบางทีไม่เข้าใจมาจากไหนว่าบวชสุนัตไม่ต้องกินข้าวสะโฮเนี่ยต้องขึ้นนะไอรอมฎอนขึ้นอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วแต่เวลาบวชสุนัตทุกสุนัตแหละพี่น้องถ้าเป็นไปได้ขึ้นกินข้าวซะฮูรนบีบอกตัสฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะห์ใครจะบวชนะขึ้นกินข้าวซะฮูรด้วยเพราะในข้าวซะฮูรนั้นมีบะเราะกะห์แต่กินข้าวซะฮูรไม่ได้หมายความว่าต้องหุงข้าวตำน้ำพริกอย่างเดียวอะไรก็ได้ทะน้ำก็ได้อินทผลัมก็ได้ต้องไม่ใช่อาจารย์2ทุ่มฉันเข้านอนแล้วแล้วก็ตื่นซุบฮ์เลยแล้วฉันก็เนียดบวชนั่นนะกรณีที่ตื่นขึ้นมาอย่างที่นบีทำมีอาหารอะไรไม่มีนบีก็เลยบวชสุนัตอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เราไปเข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรบวชสุนัตไม่ต้องกินข้าวซะฮูรไม่ใช่นะครับอันนี้ก็บอกกับพ่อแม่พี่น้องนะแล้วก็ใช้ช่วงวัน2วันนี้ให้ดีนะครับอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ต้องละหมาดตะเราะห์นะโอ้โหอาจารย์เอ้ยไหนๆกันไหนๆแล้วข้าวซะฮูรก็กินแล้วบวชก็เอาแล้วกุรอานก็อ่านอีซอเสร็จตะเราะห์ต่อเถอะไม่มีนะไอ้ของดีต้องดูด้วยนะครับของดีต้องดูแบบด้วยว่าแบบนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะส่วนกรณีอย่างอื่นนะครับที่ว่าในเรื่องของทำอย่างอื่นอย่าไปทำนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องจะทำโอ้เห็นไหมล่ะเกือบลืมแล้วที่ผมให้วงกลมเอาไว้ฮะให้วงกลมเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายทำผิดมหันต์คืออะไรเราคุยกันไปว่านบีให้บวชแต่ปรากฏว่ามีคนบางคนจะทำบุญวันอาชุรอเลยกลางวันเลยจัดเลี้ยงวันละอาหารเลยถามว่านบีให้เราบวชพี่น้องเอาความกล้าที่ไหนมาทำบุญนะถ้าจะทำบุญให้กินเลี้ยงแก้บวชแต่เล่นไปกินกลางวันนะถามว่าเราเอาความกล้ามาจากไหนหมดสตางค์ไปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเนียดหรอกว่ากูจะทำค้านนบีแต่เพราะไม่รู้มากกว่าเห็นว่ามุฮัรอมมาวันอาชูรอมาก็อยากจะได้บุญก็เลี้ยงข้าวเชิญคนมากินข้าวนี่แหละนี่ที่มันต้องระวังทำดีแต่ไม่ตรงอะไรไม่ตรงนบีดังนั้นพี่ต้องเปลี่ยนใหม่ไออยากจะทำบุญเต็มที่นะครับทำบุญเต็มที่เลยก็ให้เป็นเลี้ยงอะไรแทนเลี้ยงแก้บวชซะว่าใช่ใช่นั่นกลุ่มใหญ่ๆก็3กลุ่มนี้แต่จริงๆแล้วมีพวกรายละเอียดกลุ่มย่อยๆมันมีเยอะมันมีเยอะก็นั่นนะเอาให้ดูทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอาไปเทียบอย่างเดียวอย่างที่ผมว่าไอ้ที่เขาบอกว่าทำนี่สิมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไปดูเลยว่านบีซอฮาบะห์ทำยังไงเพราะจริงๆศาสนามันสุดแล้วมันหมดแล้วครบหมดทั่วแล้วใช่นั่นแหละถูกที่สุด
บางคนบอกเอ้ยมึงเอาแต่นบีกับแต่นบีนั่นแหละที่มีรางวัลส่วนไอ้อย่างอื่นน่ะมันของต้องไปลุ้นแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าอัลมุวาฟะกะตุฟีมาจาอะบิฮิมินัรรอซูลงานอัลเลาะห์จะรับตรงๆนบีจบมีอีกมั้ยจ๊ะไม่มีแล้วนะอ่ะถ้าไม่มีก็เอาเท่านี้นะก็แนะนำรณรงค์เลยว่าวันจันทร์ก็คือวันอาทิตย์มืดลงคืนของวันอาทิตย์จะเช้านั่นน่ะขึ้นกินบวชทีนี้มันจะมีกรณีของการถือศีลอดสมมุติว่าเราถือวันจันทร์อังคารบางคนจะถือวันพุธ11ก็ให้เนียตั้งเจตนาแบบนี้ไอ้ที่บวชแบบนั้นเนี่ยก็อันเนื่องมาจากว่าจะไม่ทำให้เหมือนกับยะฮูดยิวก็คือยะฮูดแหละนะครับให้รู้ก่อนไอ้ที่จะบวชเนี่ยไม่ใช่เขาบวชเราบวชให้รู้ว่าไอ้ที่เราบวชอย่างเนี้ยที่เราบวชเพราะจะทำไม่ให้เหมือนยะฮูดบวชวันเดียวคือวันที่10วันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเอาคำนบีเลยก็คือ9กับ10 2วัน10กับ11ก็ได้แต่ว่าให้เนียดว่าเราจะทำให้เหมือนจันทร์ไม่ถึงพฤหัสเลยได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเดือนมุฮัรรอมก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ให้บวชเยอะได้แต่ว่าเราต้องแยกเนียดกันแยกเนียดว่าไอเนี้ยคือตาซูอาอาชูรอส่วนที่เหลือก็เป็นบวชสุนัตธรรมดาถ้าไม่มีอะไรก็เอาเท่านี้นะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซาลาให้พี่น้องทุกคนนะได้รับความรอมะห์เมตตาได้รับริสกีที่มากมายแล้วก็ที่สำคัญให้มีพลังที่จะบวชในวันที่9และวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมได้ขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนทุกคนทุกท่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์